คดีสุดน่าเหลือเชื่อในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคู่รักคู่หนึ่งในประเทศอังกฤษที่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาทั้งสองคนได้หายตัวไปอย่างปริศนาหลังจากที่ตำรวจสืบสวนออกตามหาทั้งคู่อยู่นานนับสัปดาห์จนได้พบเข้ากับหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นสมุดไดอารี่เล่มเก่าๆเล่มหนึ่งที่ภายในได้เขียนบรรยายเบื้องหลังสุดสยองของทั้งคู่เอาไว้ซึ่งความจริงอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาหายตัวไปภายในสมุดเล่มนี้จะมีความลับอะไรซุกซ่อนอยู่มาร่วมไขปริศนาไปพร้อมกันกับ The Mystery of Diary Case คดีปริศนาไดอารี่สยองขวัญสวัสดีครับกลับมาพบกับผมโชแปง Talk Engine ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนในช่วงนี้ฟ้าฝนก็ตกบ่อยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับและสำหรับเนื้อหาที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็จะพาทุกคนไปตามติดชีวิตคู่ของคู่รักคู่หนึ่งนะครับในประเทศอังกฤษซึ่งต้องบอกว่ามีอะไรซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากๆและก่อนที่จะมาร่วมกันไขคดีปริศนาในวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละ1ครั้งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาร่วมกันไขคดีปริศนาในครั้งนี้ไปพร้อมกันเลยครับในวันนี้ทางผมจะขอพาทุกคนไปกันที่เมืองนอร์ทแฮมป์ตันเมืองอันเงียบสงบสุขแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยเริ่มต้นกันด้วยชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิโคลัสบิลลิงแฮมซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกเขาสั้นๆว่านิกละกันนะครับเขาเกิดในปี1979เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวที่ดูมีลักษณะเป็นผู้นำกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กๆ เขาเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงยิ้มเก่งเข้ากับคนง่ายชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอและเมื่อผ่านพ้นชีวิตช่วงวัยเด็กเข้าสู่วัยทำงานนิกก็ประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาด้านงานก่อสร้างอยู่ในเมืองซึ่งอาชีพที่ว่านี้มันก็สามารถสร้างรายได้ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเลยทีเดียวด้วยอาชีพการงานที่ต้องพบปะผู้คนมากมายอยู่เป็นประจำบวกกับความอัธยาศัยดีคารมเป็นต่อของนิกมันก็ทำให้ตัวเขามักจะมีความสัมพันธ์กิ๊กกักกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าแต่ในที่สุดตัวเขาก็ตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าแอนเดรียฟาดานทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยามีลูกด้วยกัน1คนแบบเงียบไม่ได้จัดพิธีแต่งงานอะไรอย่างเป็นทางการชีวิตครอบครัวของพวกเขาก็อยู่กันแบบลุ่มๆดอนๆครับมีทะเลาะมีปากเสียงกันเหมือนตามภาษาผู้รักทั่วไปแต่แล้วจนในที่สุดในปี2019หลังจากที่มีลูกด้วยกันเพียงแค่ไม่กี่ปีทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลิกลาแยกทางจากกันไปไม่นานหลังจากนั้นต่อมานิกก็เริ่มมาพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าฟิโอน่าบิลซึ่งเธอคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่นิกรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนู่นเลยแหละครับก่อนที่จะมาลองเปิดใจคบหาเป็นแฟนกันในที่สุดฟิโอน่าเธอประกอบอาชีพเป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่ดูเหมาะสมกับเธอมากๆเพราะเธอเป็นคนที่มีนิสัยใจเย็นร่าเริงอบอุ่นชอบอยู่กับเด็กๆเป็นชีวิตจิตใจทำให้เธอกลายเป็นที่รักกลายเป็นคุณครูขวัญใจเด็กๆแทบจะทั้งโรงเรียนซะจนชนิดที่ว่าพ่อแม่ของเด็กมักจะไว้วางใจฝากลูกๆของพวกเขาให้ฟิโอน่าช่วยดูแลระหว่างรอพ่อแม่มารับที่โรงเรียนหลังเลิกงานเป็นประจำอีกด้วยครับในช่วงเวลานั้นระหว่างที่นิกและฟิโอน่ากำลังคบหาดูใจกันฟิโอน่าเธอก็ยังคงจับสังเกตได้ครับว่านิกยังคงมีพฤติกรรมเจ้าชู้ชอบแอบหนีเธอไปเที่ยวกลางดึกแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นและทุกครั้งที่ฟิโอน่าจับได้เธอก็พยายามใจเย็นขอเขาพูดคุยให้เลิกพฤติกรรมเหล่านี้ครับแต่มันดันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่พูดคุยกันทั้งคู่ก็มักจะทะเลาะมีปากเสียงกันหรือบางครั้งก็หนักถึงขั้นลงไม้ลงมือใช้กำลังกันอีกด้วยครับแถมนอกจากนั้นแล้วนิกก็ยังคงไม่เลิกพฤติกรรมเจ้าชู้ของเขาแม้ว่าจะโดนฟิโอน่าจับได้หลายครั้งแล้วก็ตามทำให้ทั้งคู่ก็ต้องใช้ชีวิตกันแบบทะเลาะกันวันเว้นวันกับปัญหาเรื่องเดิมๆวนเวียนแบบนี้อยู่ซ้ำไปเรื่อยๆครับและจุดแตกหักตรงนี้เองครับที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสยองที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนหลังจากนี้ครับต่อมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนน่าจะจดจำได้ดีนะครับว่าสังคมของเรายังคงต้องใช้ชีวิตกันแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือเป็นการเว้นระยะห่างกักตัวไม่ออกจากบ้านไปไหนมาไหนโดยไม่จำเป็นเพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างโควิด -19 นั่นเองครับและในตอนนั้นเองก็เป็นช่วงเวลาที่ฟิโอน่าเธอบังเอิญติดเชื้อโรคติดต่อ
ทำให้เธอต้องกักตัวลางานไม่มาสอนที่โรงเรียนเป็นเวลา10วันด้วยกันตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนจึงทำให้นิกที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกับเธอก็ต้องกักตัวอยู่บ้านไปโดยปริยายครับเพราะเขาเองก็น่าจะมีโอกาสติดเชื้อจากเธอและหากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็อาจจะไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้ในตอนนั้นแม้ตัวฟิโอน่าเธอจะไม่ได้มาสอนเด็กๆที่โรงเรียนตามปกติก็จริงแต่เธอก็ยังคงส่งข้อความพูดคุยกับคุณครูเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่ออัปเดตอาการสอบถามกิจวัตรประจำวันทุกวันครับและเธอก็ยังคงระบายปรึกษาปัญหาชีวิตกับทุกคนเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับกับปัญหาคู่รักที่เธอต้องทะเลาะกับนิกอยู่เป็นประจำเพราะพฤติกรรมความเจ้าชู้ของเขาแถมล่าสุดทั้งคู่ยังทะเลาะกันหนักถึงขั้นที่ว่านิกเองเกิดอาการโมโหหนีออกจากบ้านทิ้งเธอไปหาผู้หญิงคนอื่นเลยด้วยซ้ำทำให้เพื่อนๆร่วมงานทุกคนที่รู้เรื่องนี้ก็ต่างส่งข้อความมาคอยให้กำลังใจเธอกันยกใหญ่จนเมื่อครบกำหนด10วันในการกักตัวฟิโอน่าก็กลับมาทำงานที่โรงเรียนตามปกติด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักสีหน้าแววตาของเธอมันดูเศร้าหมองเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่พูดไม่จากับใครสะจนเพื่อนร่วมงานทุกคนในโรงเรียนก็ต่างรู้สึกเป็นห่วงเธอแต่เธอก็ยังคงความเป็นมืออาชีพเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปสอนเด็กๆเมื่อไหร่นะครับเธอก็จะสลัดความเครียดเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ทำตัวร่าเริงตั้งใจสอนเด็กๆเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอซึ่งในตอนนั้นเองตัวนิกก็ยังคงหนีไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นไม่กลับมาหาเธอที่บ้านไม่แม้แต่จะโทรติดต่อส่งข้อความหาเธอเลยด้วยซ้ำและนิกก็ไม่ได้บอกเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเอาไว้เลยว่าตอนนี้เขาไปอาศัยอยู่ที่ไหนเมื่อทางครอบครัวและเพื่อนๆได้ทราบเรื่องเหล่านี้นะครับพวกเขาก็พยายามส่งข้อความไปหานิกด้วยความเป็นห่วงแต่ทุกครั้งนิกก็มักจะส่งข้อความตอบกลับมาแบบส่งๆสั้นๆแถมยังบอกกับทุกคนอีกว่าเขาอยากจะยุติความสัมพันธ์กับฟิโอน่าในตอนนั้นชีวิตคู่ของพวกเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีวี่แววไม่มีทางที่จะสามารถกลับมาคืนดีกันได้อีกแล้วครับจนกระทั่งเวลา1เดือนต่อมาเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสพอดีนิกก็ยังคงไม่กลับมาหาเธอที่บ้านส่วนทางด้านฟิโอน่าเองก็ดูเหมือนว่าอาการของเธอเริ่มจะดีขึ้นเธอเริ่มทำใจยอมรับความจริงได้บ้างแล้วในคืนวันนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ฉลองวันคริสต์มาสคุณครูเพื่อนร่วมงานทุกคนก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าฟิโอน่าเธอดื่มหนักแบบสุดเหวี่ยงกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมาเธอพยายามตะโกนร้องเพลงฉลองสนุกกับเพื่อนๆแบบเต็มที่เหมือนเธอพยายามจะระบายความโศกเศร้าในใจของตัวเองออกมาครับแต่หลังจากผ่านพ้นคืนวันนั้นไปอาการของเธอมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าลอล่าแกร์ครูใหญ่ของโรงเรียนที่สนิทกับเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของเธอมันแปลกไปครับฟิโอน่าเธอดูเงียบขรึมไม่พูดไม่จากับใครมันดูเหมือนกับว่าโรคซึมเศร้าที่เธอเคยเล่าว่าเคยเป็นในอดีตมันจะกลับมากำเริบอีกครั้งนึงและอาการของเธอในตอนนี้มันก็ดูน่าเป็นห่วงมากๆครับหากยังปล่อยให้เธออยู่คนเดียวในสภาพแบบนี้ต่อไปจนต่อมาในวันที่8มีนาคมปี2022หรือเป็นเวลากว่า3เดือนหลังจากที่นิกหนีออกจากบ้านไปในเช้าวันนั้นจู่ๆฟิโอน่าเธอก็ส่งข้อความมาหาครูใหญ่ใจความประมาณว่าต้องขอโทษจริงๆที่ขอลางานกระทันหันขอโทษที่ทำให้ผิดหวังตอนนี้ฉันยังไม่สะดวกโทรคุยและคิดว่าอาจจะยังไม่ได้กลับไปทำงานเร็วๆนี้ถ้าสะดวกเมื่อไหร่ฉันจะโทรติดต่อกลับไปเองนะซึ่งเมื่ออ่านข้อความอันนี้จนจบครูใหญ่ก็รู้สึกเป็นกังวลเป็นห่วงเธอมากๆครับเขาเกรงว่าเธออาจจะรู้สึกเครียดเกินไปและกำลังคิดวู่วามจะลงมือทำอะไรบางอย่างกับตัวเองก็เป็นได้ครับเมื่อเป็นแบบนั้นครูใหญ่จึงตัดสินใจโทรกลับไปหาเธอเป็น10สายแต่ปรากฏว่าฟิโอน่าเธอก็ไม่รับสายไม่โทรติดต่อกลับมาครับครูใหญ่จึงทำได้เพียงแค่ลองโทรไปหาแม่ของเธอเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเผื่อว่าทางครอบครัวทางแม่ของเธอนะครับจะสามารถติดต่อช่วยเจรจาช่วยเหลือชีวิตเธอเอาไว้ได้ทันครับแต่ทุกอย่างมันกลับตาลปัดทันทีครับเมื่อผู้เป็นแม่ได้ฟังครูใหญ่เล่าจนจบเขาก็ตอบกลับครูใหญ่ไปทันทีว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนฟิโอน่าเพิ่งจะโทรมาบอกแม่ว่าสัปดาห์นี้เธอจะไปอบรมสัมมนากับโรงเรียนที่ต่างจังหวัดซึ่งมันก็แปลกตรงที่ว่าในตอนนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีการจัดอบรมอะไรเกิดขึ้นเท่ากับว่าสิ่งที่ฟิโอน่าบอกกับแม่เรื่องการอบรมอะไรนั่นมันเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นครับเมื่อเหตุแบบนั้นครูใหญ่จึงรู้สึกกังวลใจมากยิ่งขึ้นไปอีกครับและเขาก็เกรงว่าอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นกับฟิโอน่าก็เป็นได้เขาจึงตัดสินใจส่งข้อความกลับไปหาเธออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะบอกเธอว่าครูใหญ่และแม่ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วจนรู้แล้วว่าเรื่องราวการสัมมนาต่างจังหวัดอะไรของเธอนั่นมันเป็นเรื่องโกหกครับซึ่งทันทีที่พิมพ์ข้อความอันนี้ส่งไป
เพียงแค่ไม่นานหลังจากนั้นฟิโอน่าก็ส่งข้อความตอบกลับมาทันทีครับว่าขอโทษด้วยนะฉันคิดว่าฉันคงไม่กลับไปทำงานที่นั่นอีกแล้วขอโทษที่ทำให้วุ่นวายเป็นประโยคสั้นๆแค่นี้เลยครับและนั่นก็เป็นข้อความสุดท้ายที่ครูใหญ่ได้รับจากฟิโอน่าก่อนที่หลังจากนั้นจะไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้อีกเลยครับเมื่อเป็นแบบนั้นทางครูใหญ่จึงตัดสินใจเอาเรื่องราวทั้งหมดเข้าแจ้งความกับทางตำรวจทันทีครับเพื่อให้พวกเขาช่วยออกตามตัวฟิโอน่าโดยด่วนซึ่งทันทีที่ได้รับแจ้งเรื่องนะครับทางตำรวจก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังบ้านที่ฟิโอน่าและนิกอาศัยอยู่ด้วยกันเมื่อมาถึงทางตำรวจก็เคาะประตูเรียกฟิโอน่าอยู่นานหลายนาทีแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูไม่มีเสียงขานตอบรับใดๆจนในที่สุดตำรวจก็ต้องตัดสินใจบุกพังประตูเปิดเข้าไปแต่กลายเป็นว่าภายในบ้านหลังนั้นไม่มีใครอาศัยอยู่แถมข้าวของภายในบ้านก็กระจัดกระจายวางไม่เป็นที่สภาพของบ้านในตอนนี้มันบ่งบอกได้เลยว่าไม่น่าจะมีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลาหลายวันพอสมควรแล้วแหละครับหลังจากนั้นตำรวจจึงพยายามตระเวนออกตามหาฟิโอน่าไปทั่วทั้งเมืองแม้จะไล่สอบปากคำคนสนิทเหล่าบรรดาญาติญาติของเธอทุกคนแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอส่วนทางด้านนายนิกเองในตอนนี้เขาก็หายตัวไปอย่างปริศนาด้วยเช่นกันครับที่แม้ว่าทางตำรวจจะไปลองไล่สอบปากคำเพื่อนร่วมงานเหล่าบรรดาญาติญาติของเขาก็ได้คำตอบกลับมาเหมือนกันครับว่าช่วงพักหลังหลายเดือนมานี้พฤติกรรมของนิกเขาดูแปลกไม่ออกมาสุงสิงพบปะกับใครเวลาส่งข้อความทักไปหาก็มักจะตอบส่งกลับมาเหมือนกับเขากำลังติดธุระหรือยุ่งกับการทำอะไรบางอย่างอยู่ด้วยหลักฐานข้อมูลเบื้องต้นที่ทางตำรวจมีอยู่ในตอนนี้นะครับก็ทำให้พวกเขาคาดการณ์กันได้ว่าหรือว่าการหายตัวไปอย่างปริศนาของฟิโอน่าในครั้งนี้จะมีนายนิกอยู่เบื้องหลังครับเขาอาจจะพลั้งมือทำอะไรบางอย่างกับเธอลงไปก่อนที่จะเอาร่างกายของเธอไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งหลังจากที่ตำรวจออกตามหากันอยู่เป็นเวลานานนับสัปดาห์ในที่สุดก็สามารถตามรอยมาจนเจอบ้านพักตากอากาศของฟิโอน่าอีกหลังหนึ่งที่อยู่ภายในเมืองแคมเบรียห่างไกลออกไปเมื่อมาถึงหน้าบ้านตำรวจก็พยายามเคาะประตูเรียกชื่อทั้งคู่อยู่นานหลายนาทีแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจนในที่สุดก็ต้องตัดสินใจพังประตูบุกเข้าไปซึ่งเมื่อเข้ามาถึงก็ได้พบกับฟิโอน่านอนกองอยู่ตรงบริเวณพื้นด้วยสภาพที่เหม่อลอยตาค้างนอนจ้องเพดานไม่มีเรี่ยวแรงตำรวจจึงรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะจากการประเมินสภาพร่างกายของเธอก็พอจะดูออกทันทีครับว่าอาการของเธอในตอนนี้มันอยู่ขั้นวิกฤตมากๆแล้วล่ะครับเมื่อนำตัวเธอมาส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จทางตำรวจจึงรีบลงมือค้นบ้านหลังนั้นอย่างละเอียดเผื่อว่าอาจจะพบเบาะแสบางอย่างในตอนนี้ทางตำรวจก็คาดการณ์กันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟิโอน่ามันมีความเป็นไปได้2ทางด้วยกันครับก็คือ1 นะครับเธออาจจะโดนใครสักคนหนึ่งทำร้ายและเอาร่างกายของเธอมาซ่อนไว้ที่นี่ก่อนที่เขาคนนั้นจะหลบหนีไปครับส่วนทางที่2นะครับก็คือฟิโอน่าอาจจะจงใจใช้สารใช้ยาบางอย่างกับร่างกายตัวเองเพื่อต้องการหนีปัญหาชีวิตเรื่องราวทั้งหมดจึงทำให้ร่างกายของเธอมาอยู่ในสภาพแบบนี้ครับหลังจากที่ค้นภายในบ้านหลังนั้นอย่างละเอียดหลายชั่วโมงติดต่อกันจนครบทุกซอกทุกมุมก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือหลักฐานอะไรเกี่ยวกับตัวนายนิกเลยล่ะครับแต่ทางตำรวจได้บังเอิญไปพบเจอเข้ากับสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งของฟิโอน่าที่เธอใช้สำหรับขีดเขียนบันทึกกิจวัตรประจำวันของเธอลงไปที่เมื่อทางตำรวจนะครับได้ลองเปิดอ่านข้อความในสมุดเล่มนี้แล้วก็ได้พบว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดสยองและสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงมากมายครับโดยเนื้อหาที่น่าสนใจก็มีประมาณนี้ครับฉันต้องมอบตัวแล้วฉันต้องสารภาพกับตำรวจนิกเขาข่มขู่ฉันหลอกลวงฉันทุกสิ่งที่เขาทำกับฉันมันทำให้ด้านมืดตัวตนของฉันอีกคนหนึ่งกำลังออกมาซึ่งฉันจะเรียกเธอว่าทิวลิป22เธอเป็นคนที่มีนิสัยบ้าบิ่นไม่เกรงกลัวอะไรฉันจะเฝ้ารอจังหวะที่นิกเผลอและปล่อยให้ทิวลิป22ออกมาจัดการเขามันเลวฉันจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปโดยเด็ดขาดฉันจะโทรไปหาครูใหญ่โกหกว่าผลตรวจโรคของฉันเป็นบวกและในช่วงเวลา10วันที่กักตัวฉันจะใช้จังหวะนี้แหละให้ทิวลิป22จัดการทุกอย่างวันนี้นิกเขาออกไปทำงานฉันจะเฝ้ารอให้เขากลับมาเปิดน้ำอุ่นเตรียมไว้ในอ่างให้เขาอาบน้ำให้สบายตัวส่วนฉันจะนอนรออยู่บนเตียงฉันเอาอาวุธที่เตรียมซ่อนเอาไว้อยู่ใต้หมอนเรียบร้อยแล้วมันใกล้แล้วมันใกล้ถึงเวลาที่ฉันรอคอยมานานแสนนานซึ่งเธอยังเล่าบรรยายอย่างละเอียดอีกครับว่าช่วงเวลาที่ก่อเหตุกับนิกเธอได้ลงมือทำอะไรลงไปบ้างรู้สึกอย่างไรในช่วงเวลานั้น
แถมกิจวัตรประจำวันอื่นๆของเธอนะครับเธอยังเล่าว่าทิวลิป22ตัวตนอีกคนหนึ่งของเธอมักจะชอบดุด่ากล่าวนินทาคนอื่นเสียหายลับหลังทั้งๆที่ต่อหน้านะครับฟิโอน่าเวลาเจอหน้าเพื่อนๆก็มักจะยิ้มแย้มทักทายด้วยความสุภาพเสมอครับจากไดอารี่สุดสยองเล่มนี้ก็พอจะแสดงให้พวกเราได้เห็นคร่าวๆนะครับว่าฟิโอน่าเธอน่าจะป่วยเป็นโรค DID ที่ย่อมาจาก Dissociative Identity Disorder หรือโรคหลายบุคลิกและทิวลิป22ก็คือจิตใต้สำนึกของเธออีกคนหนึ่งที่มีนิสัยตรงกันข้ามกับฟิโอน่าอย่างสิ้นเชิงนั่นเองครับซึ่งทันทีที่ได้อ่านสมุดไดอารี่เล่มนี้จบการสืบสวนของทางตำรวจก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปในทันทีครับจากเดิมที่เขากังวลว่าฟิโอน่าอาจจะตกเป็นเหยื่อที่โดนนิกทำร้ายครับกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องมากังวลความปลอดภัยชีวิตของนิกกันแทนว่าเขาหายตัวไปอยู่ที่ไหนและโดนฟิโอน่าลงมือกระทำตามที่เขียนลงไปในสมุดไดอารี่เล่มนี้จริงๆหรือไม่ครับทางตำรวจจึงรีบย้อนกลับไปตรวจค้นบ้านหลังเดิมที่ฟิโอน่าและนิกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยสิ่งแรกที่ทำให้ตำรวจรู้สึกเอะใจในคราวนี้นะครับก็คือมีเฟอร์นิเจอร์มากมายถูกยกออกมากองสูงเนินเป็นภูเขาตรงบริเวณรั้วหน้าบ้านที่เมื่อตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้มันอยู่ในสภาพที่ใหม่ใช้งานได้ปกติทุกชิ้นซึ่งมันก็แปลกมากๆครับที่ใครจะขนมาทิ้งเอาไว้แถมเมื่อมองสำรวจไปยังพื้นที่บริเวณสวนข้างบ้านตำรวจก็ได้พบหินโรยแต่งหน้าสวนที่อยู่ในสภาพใหม่มากๆผิดหูผิดตากับสิ่งของตรงบริเวณนั้นอย่างชัดเจนมันเหมือนกับว่าเพิ่งมีใครสักคนมาโรยหินกลบฝังอะไรบางอย่างตรงจุดนี้แน่นอนเมื่อเห็นแบบนั้นตำรวจจึงตัดสินใจลงมือขุดพื้นที่บริเวณสวนข้างบ้านทันทีครับและพวกเขาก็ได้พบกับห่อพลาสติกขนาดใหญ่อันหนึ่งที่เมื่อเปิดออกมาดูแล้วก็คือร่างกายอันไร้วิญญาณของนิกนั่นเองครับและก็แน่นอนครับว่าผู้ต้องสงสัยสำหรับคดีในครั้งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฟิโอน่าตำรวจจึงรีบเดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลทันทีเฝ้ารอจนเธอฟื้นได้สติพ้นขีดอันตรายก่อนจะจับกุมตัวเธอไปดำเนินการสอบปากคำต่อทันทีครับจากหลักฐานเบื้องต้นที่ทางตำรวจมีอยู่ในมือตอนนี้ก็แทบจะทำให้ฟิโอน่าไม่สามารถหลีกหนีจากความผิดของเธอได้เลยแหละครับแถมเมื่อทางตำรวจได้ไล่สอบปากคำเธอไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ทราบความจริงอีกมากมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอล้วนเตรียมการมาเป็นอย่างดีเธอได้แอบไปขโมยผลตรวจโรคโควิดที่ติดเชื้อจากคนอื่นมาเพื่อใช้สำหรับถ่ายรูปส่งรายงานครูใหญ่ให้ทราบว่าเธอป่วยจริงๆทำให้เธอมีโควต้ากักตัวไม่ต้องไปทำงานที่โรงเรียนเป็นเวลาถึง10วันเต็มๆและเธอจะฉวยโอกาสจังหวะนี้ลงมือตามแผนที่วางเอาไว้ในวันที่เกิดเหตุเธอได้อาบน้ำทำตัวหอมๆเฝ้ารอเวลานิกเลิกงานกลับมาถึงบ้านอย่างใจจดใจจ่อแถมเธอยังได้เปิดน้ำอุ่นใส่อ่างอาบน้ำจัดเตรียมให้นิกอย่างสบายใจเฉิบก่อนที่เธอจะแต่งหน้าทำผมสวยๆนอนรอนิกบนเตียงเปิดไฟส้มสลัวๆตามฉากหนังรักสุดโรแมนติกเมื่อนิกอาบน้ำเสร็จแล้วก่อนที่จะหลับนอนใช้เวลาร่วมกันฟิโอน่าจึงเอ่ยปากบอกกับนิกไปว่าวันนี้เธออยากจะเซอร์ไพรส์เขาทำอะไรใหม่ๆด้วยการปิดตามัดมือนิกเพิ่มอรรถรสให้ชีวิตคู่ซึ่งทางนิกเองไม่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะสวมบทบาทเล่นตามเธอไปหลังจากนั้นเมื่อฟิโอน่าจัดการปิดตามัดทุกอย่างให้นิกจนแล้วเสร็จจากฉากหนังรักอันแสนหวานก็กลับกลายเป็นฉากคลายแม็กในหนังสยองขวัญไปในทันทีเมื่อฟิโอน่าได้ฉวยจังหวะนี้หยิบสิ่งของที่ซ่อนอยู่ใต้หมอนขึ้นมากระหน่ำตามแผนที่เธอวางเอาไว้ก่อนที่เธอจะตะโกนใส่หน้านิกด้วยความสะใจประมาณว่าฉันจะไม่ยอมให้คุณไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นอีกต่อไปเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นลงเธอก็เดินลงมาขุดหลุมตรงบริเวณสวนข้างบ้านเตรียมพร้อมสำหรับการอำพรางคดีนอกจากนั้นแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดในตอนนั้นยังจับได้ว่าฟิโอน่าเธอขับรถออกมาจากบ้านและมุ่งตรงไปยังร้านขายวัสดุก่อสร้างเพื่อซื้อปุ๋ยและหินจำนวนหลายสิบกระสอบซึ่งมองจากภาพกล้องวงจรปิดในตอนนั้นก็จะเห็นได้ว่าฟิโอน่าเธอทำทุกอย่างด้วยความใจเย็นช้าๆราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอไม่มีปฏิกิริยาหรือแสดงอาการวิตกกังวลอะไรเลยสักนิดหลังจากนั้นเมื่อขับรถกลับมาถึงบ้านเธอก็จัดการฝังหลุมกลบเอาหินที่ซื้อมาโรยหน้าหลุมให้ดูแนบเนียนยิ่งขึ้นก่อนที่จะทยอยไล่ทาสีเก็บร่องรอยสีแดงที่เปรอะเปื้อนตามผนังทางเดินบันไดทุกจุดในบ้านและลากเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทุกชิ้นออกมากองตรงบริเวณรั้วหน้าบ้านให้พอกสูงเนินเป็นภูเขาเพื่อให้บทบังดึงดูดสายตาจากชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่มองเข้ามาตรงบริเวณสวนข้างบ้านที่เธอฝังหลุมกลบเอาไว้นอกจากนั้นเธอยังเอาเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของทั้งเธอและนิกที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
มาจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานและเอาฟูกที่นอนที่เลอะเปื้อนขนลากลงไปซ่อนไว้ชั้นใต้ดินแถมเธอยังเก็บโทรศัพท์มือถือของนิกเอาไว้เพื่อใช้สำหรับสวมรอยพิมพ์ตอบข้อความกับเพื่อนๆและครอบครัวของนิกให้ดูเหมือนว่านิกยังคงมีชีวิตอยู่เพียงแค่ว่าในตอนนั้นเขาอาจจะยุ่งกับงานมากๆซะจนไม่มีเวลาไปเจอหน้าใครนั่นจึงทำให้ในช่วงเวลานั้นเพื่อนๆคนรอบตัวของนิกทุกคนก็ต่างรู้สึกว่าพฤติกรรมของนิกมันเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกเอะใจที่นิกหายตัวไปอาจจะเพราะด้วยอาชีพการงานผู้รับเหมาของเขาที่งานค่อนข้างจะยุ่งไม่มีเวลาว่างอยู่แล้วไหนจะอาศัยไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเปลี่ยนที่ทำงานไปตามไซต์ก่อสร้างเรื่อยๆครับส่วนทางด้านฟิโอน่าเองนะครับเมื่อมีใครมาถามหาถึงนิกเธอก็จะทำเป็นตีหน้าเศร้าเล่าให้คนอื่นฟังว่าเธอกับนิกทะเลาะกันนิกทิ้งเธอหนีออกจากบ้านไปและไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วครับและที่หนักที่สุดก็คือมีอยู่วันหนึ่งเมื่อแม่ของนิกมาเยี่ยมทั้งคู่ที่บ้านหลังจากที่รู้ว่าทั้งคู่ทะเลาะกันฟิโอน่าก็ยังคงเชิญแม่เข้ามานั่งพูดคุยในบ้านปรึกษาปัญหาเรื่องชีวิตคู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงอย่างแนบเนียนซะจนผู้เป็นแม่ไม่รู้สึกเอะใจเลยว่านิกลูกชายของตนเองที่หายหน้าหายตาไปหลายเดือนจะถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นดินในสวนข้างบ้านห่างจากตัวเขาไปเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อครบกำหนดวันกักตัวฟิโอน่าก็กลับมาทำงานที่โรงเรียนตามปกติครับด้วยสภาพสีหน้าท่าทางที่ดูเศร้ามากๆเหมือนกับว่าเธอรู้สึกเสียใจที่นิกทิ้งเธอไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นทำให้เพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับก็ต่างมารุมปลอบใจให้กำลังใจเธอกันยกใหญ่ครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าภายใต้ใบหน้าที่แสนโศกเศร้าของเธอนั้นเบื้องหลังของมันซ่อนไปด้วยเรื่องราวอันแสนดำมืดมากขนาดไหนหลังจากนั้นเมื่อการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าหลักฐานทุกอย่างมันจะชี้ชัดขนาดนี้แต่ฟิโอน่าเธอก็ยังลงทุนว่าจ้างทนายต่อสู้คดีอย่างสุดความสามารถเธอกล่าวอ้างว่าเธอไม่ได้ตั้งใจและทำทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหึงหวงและมันก็เป็นผลมาจากอาการป่วยทางจิตของเธอเท่านั้นเธอไม่ได้มีเจตนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเอยแบบนี้เลยจริงๆทำให้การพิจารณาคดีของเธอต้องยืดเยื้อกันไปเป็นปีๆเลยแหละครับเพราะทุกครั้งที่ขึ้นศาลฟิโอน่าก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนเดิมครับแต่แล้วในที่สุดนะครับในวันที่20เมษายนปี2024ที่ผ่านมานี้เองครับการตัดสินคดีในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นลงจนได้ศาลได้ตัดสินให้ฟิโอน่ารับโทษจำคุกตลอดชีวิตและโดนตัดสินห้ามประกันตัวหรือยื่นอุทธรณ์ใดๆจนกว่าจะรับโทษครบ20ปีเต็มๆเพราะจากหลักฐานทั้งหมดที่มีศาลก็เล็งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอลงมือไปนั้นล้วนเกิดจากการวางแผนคิดไตร่ตรองมาแล้วทั้งสิ้นแถมเมื่อลองสืบย้อนประวัติส่วนตัวของเธอกลับไปนะครับก็ได้พบว่าฟิโอน่าตั้งแต่เด็กยันโตนะครับเธอไม่เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตมาก่อนครับเธอไม่มีแม้แต่บันทึกนะครับว่าเธอเคยเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตกับจิตแพทย์เลยด้วยซ้ำทำให้ความคิดเห็นของผู้คนบางส่วนยิ่งคาดการได้ว่าทิวลิป22ตัวตนของเธออีกคนหนึ่งที่เธอเขียนแอบอ้างลงในสมุดไดอารี่เล่มนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแผนการสำรองที่เธอจัดเตรียมเอาไว้เผื่อว่าอย่างน้อยๆถ้าเธอหลบหนีไม่พ้นและถูกตำรวจจับกุมเธอก็อาจจะหวังว่าหลักฐานชิ้นนี้ยังพอยืนยันได้ครับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะอาการป่วยทางจิตเท่านั้นและช่องโหว่ตรงจุดนี้นะครับก็จะสามารถทำให้เธอรับโทษตามกฎหมายได้น้อยลงมากๆเลยทีเดียวส่วนสำหรับทางครอบครัวและแม่ของนิกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่การตัดสินคดีเสร็จสิ้นลงเอาไว้ประมาณว่าแม้ว่าฟิโอน่าจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างยุติธรรมไปแล้วก็ตามแต่สำหรับหัวอกคนเป็นแม่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถทำให้เธอลืมเลือนหรือรู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกชายเธอได้เพราะต่อให้ทำอย่างไรต่อให้ฟิโอน่าจะต้องชดใช้กรรมมากขนาดไหนก็ตามนิโคลัสบิลลิงแฮมลูกชายสุดที่รักของเธอก็คงไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกแล้วล่ะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกคนในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับและหากว่าเนื้อหาตรงส่วนไหนที่ผมเล่าตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ได้เพื่อจะไม่พลาดคลิปตอนต่อไปครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องของผมก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงรูปหัวใจใต้คลิปนี้และส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมขอตัวลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ